กรมธรณีเตือนวันนี้25จว.ระวังดินถล่มน้ำป่าหลากหลังฝนถล่ม3วันรวดกรมธรณีเตือน25จังหวัดระวังภัยดินถล่มน้ำป่าไหลหลากวันนี้ระบุฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันปริมาณฝนมากกว่า300มิลลิเมตรชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากวันที่4ตุลาคม2565ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในวันนี้วันที่4ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนตากลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีเลยชัยภูมิกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณอำเภอแม่แตงเชียงดาวแม่ริมเสมิงฮอดอมก๋อยจอมทองเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่สอดแม่ระมาดท่าสองยางพบพระสามเงาจังหวัดตากอำเภอเมืองน้ำหนาวชนแดนเขาค้อหล่มเก่าหล่มสัตว์หนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอแม่เปินแม่วงจังหวัดนครสวรรค์อำเภอบ้านไร่ลานสักจังหวัดอุทัยธานีและอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและวัดปริมาณน้ำฝนสะสม3วันได้มากกว่า300มิลลิเมตรทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วออมสินอนวีนักเทคควันโดพุงเซ่โชว์ลีลาการเตะจนแฟนแห่คอมเมนต์มีคลิปออมสินอนวีนักกีฬาเทควันโดพุงเซ่ทีมชาติไทยดีกรีเหรียญเงิน4เกม2021โพสต์คลิปโชว์ลีลาการเตะพร้อมระบุกลัวแฟนๆลืมว่าเป็นนักกีฬาออมสินอนวีศรีสหกิจนักกีฬาเทควันโดพุงเซ่โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอาอมสิ้นขีดล่างอโชว์ลีลาการเตะที่สวยงามให้แฟนๆได้ชมโดยออมสินอนวีนักกีฬาเทควันโดวัย22ปีดีกรีเหรียญทองการแข่งขันพุงเซ่ทีมหญิงเอเชียนเกม2018โพสต์คลิปโชว์ลีลาการเตะสุดสวยของเจ้าตัวให้แฟนได้รับชมพร้อมด้วยแคปชั่นลงเกี่ยวกับเทควันโดบ้างกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นนักกีฬาซึ่งมีแฟนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมพร้อมถามเคล็ดลับถึงทำอย่างไรถึงเตะได้สูงแบบนั้นสำหรับออมสินอนวีเป็นนักกีฬาที่แฟนเทควันโดจับตามองหลังจากสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทควันโดพุงเซ่คู่ผสมและเหรียญเงินในประเทศเพศทีมในการแข่งขัน4เกม2017รวมถึงเหรียญทองประเภททีมหญิงในเอเชียนเกม2018ร่วมกับเจลเทนกัญญาไพศาลเกียรติกุลและออนกฎชวันชมชื่นนอกจากนี้ออมสินและเพื่อนร่วมทีมยังมีผลงานระดับโลกทั้งเหรียญทองประเภททีมลบเดี่ยวในศึกโคเรียโอเพ่น2017ที่เกาหลีใต้ประเภททีม
เหรียญทองประเภททีมและเดี่ยวเยาวชนเอเชีย2017ที่คาซัคสถานรวมถึงเหรียญทองประเภททีมคุมเซ่ชิงแชมป์โลก2016ที่เปรูด้วยส่วนผลงานล่าสุดในการแข่งขันซีเกม2021คว้าเหรียญเงินในประเภททีมหลังการดวลกับเจ้าภาพเวียดนามภาพและคลิปจากอินสตาแกรมอาโอมซิ่งขีดล่างอเปิดสถิติของนักตบสาวทีมชาติไทยพบแคนาดาก่อนเจอกันนัดแรกศึกชิงแชมป์โลกรอบ2เปิดสถิติของนักตบสาวทีมชาติไทยพบแคนาดาก่อนเจอกันในนัดแรกศึกชิงแชมป์โลกรอบ2วันพรุ่งนี้เผยเคยเจอกันมา3ครั้งเป็นสาวไทยเอาชนะได้ทุกนัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในรอบที่2ทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับตุรกีโปแลนด์และโดมินิกันจากกลุ่ม B และ4ทีมจากกลุ่ม Cประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ1ของโลกเซอร์เบียทีมอันดับ5ของโลกเยอรมนีทีมอันดับ12ของโลกและแคนาดาทีมอันดับ15ของโลกเปิดโปรแกรม4นัดนักตบสาวทีมชาติไทยรอบ2ศึกชิงแชมป์โลกแข่งเวลาดี2ทุ่มทุกนัดโดยนักตบสาวทีมชาติไทยจะลงสนาม4นัดพบกับทีมชาติแคนาดาวันที่4ตุลาคม65เวลา20นาฬิกาวันที่5ตุลาคม65เวลา20นาฬิกาพบกับทีมชาติเยอรมนีวันที่7ตุลาคม65เวลา20นาฬิกาพบกับทีมชาติเซอร์เบียและวันที่8ตุลาคม65เวลา20นาฬิกาพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับสถิติเจอกันระหว่างสาวไทยกับแคนาดานั้นคู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งและเป็นนักตบสาวไทยทำได้ดีกว่าเอาชนะได้ทั้ง3ครั้งโดยพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่14มิถุนายน65ที่ผ่านมาในศึกเนชั่นลีกโดยสถิติมีดังนี้วันที่14มิถุนายน2565ไทยชนะแคนาดา 3-0 เซตศึกเนชั่นลีกวันที่26กรกฎาคม2546ไทยชนะแคนาดา 3-1 เซตศึกเวิลด์กรังด์ปรีซ์We'll be right back.